ับผมนายสมหมายมีริชาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านคันเทียงตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นทางหมู่บ้านซึ่งรณรงค์การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ของชาวบ้านเพื่อลดรายจ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านคันเทียงเป็นอย่างดีดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องผ่านไปผ่านมาก็คงจะเห็นกระถางผักนานาชนิดที่อยู่ภายในถนนเส้นทางที่ผ่านไปผ่านมาบ้านคันเทียงทรายมูลถ้าพี่น้องผ่านไปผ่านมาอยากจะได้ผักหรืออยากได้ผลไม้ที่สามารถได้เลยนะครับไม่มีใครห่วงห้ามเนื่องจากชาวบ้านคันเทียงพร้อมใจกันรณรงค์ปลูกผักสวนครัวด้วยกินได้มาเป็นระยะที่ต่อเนื่องมาโดยตลอดก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านละมุนสาสิงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ของเราให้การสนับสนุนมาโดยตลอดชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแป้นเนาะค่ะใส่ซุปหน่อไม้ก็ได้เนาะค่ะอันนี้ก็ให้ข้าเจ้าได้ให้บ้านเฮาได้เก็บกินน้ํากันเนาะค่ะไปวัดไปแวะก็ได้นี่หมู่บ้านชุมชนของเฮาเนาะดังนั้นผมก็ขอฝากนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาจะแวะชมแวะดูก็ได้นะครับมีผักหลายประเภทสามารถไปกินได้เลยปลอดสารพิษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลูกไม่ได้ใช้สารพิษแม้แต่กระถางเดียวนะครับปลอดสารพิษโดยตลอดพ่อค่ะผักที่เขาปลูกตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเนี่ยเขาเด็กเมื่อเก็บไปประกอบอาหารเนาะค่ะกินอยู่ครับประกอบอยู่มีผักยังแม่พ่อไปเห็ดกับพี่เนี่ยผักยังเขาก็เออเนื้อผักแป้งเออผักแป้งผักหอมบัวผักกันเท่านี้นะเอาไปเห็ดยังกินค่ะท่านใช้ปลาดใช้คนใช้แจวกินครับแจวครับแจวดีป่ะคะโครงการนี้ดีไหมดีครับดีใช่ไหมคะทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพราะมีน้องกลายไปไกลมากนะครับบ่มีมาเอาไปอยู่จุดนี้นะครับจุดอื่นกับมีนะครับทุกหลังคาเรือนมีผู้ปลูกอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ดูแลกันมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ผลประโยชน์มากมายนะครับเพราะว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปหลายอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นการปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของชุมชนด้วยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีเราจินได้นะครับตัวนี้ก็คือผักครอบต้อมคือบ้านเฮานะครับกับกำลังที่ออกดอกออกผลนะครับตัวนี้อันนี้ก็ดอกทะเลเสนะครับกระบังน้ำจระเข้น้องแล้วก็นะครับจะปลูกไม้ครับตอนนี้กำลังออกงวยออกดอกออกผลนะครับตกมากเลยนะครับอันนี้ปลอดสารพิษนะครับมันมีสารพิษนะครับผักเสียเจ้าค่ะจำลาบผักชิ้นจำลาบสมัยโบราณจำลาบจำลาบรักษาอายุวัฒน์เล็กน้อยก็ได้มีผลผู้